ับมาคุยกันต่อค่ะมาที่เรื่องของมหกรรมฟุตบอลโลกก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปเรื่องของการเมืองนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากสทช.กับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะหารือกันคือเขาจะต้องหารือกันเพราะว่าทางกกท.เนี่ยเขาทำหนังสือไปถึงกสทช.เพื่อที่จะขอใช้งบประมาณของกสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกซึ่งมันก็เป็นไปตามแนวทางที่ก่อนหน้านี้คือพลเอกประวิตรเขาลั่นวาจาเอาไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะเพราะว่าทางฝั่งนักวิชาการภาคประชาชนนักการเมืองตอนนี้ก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ใช้งบของกสทช.ไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันผิดเงื่อนไขการใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของกสทช.เนี่ยที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์เนื่องจากว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนอันนี้แล้วก็มันจะทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องด้วยเมื่อวานนี้นิเทศจุฬาเขาก็เปิดเวทีค่ะเปิดเวทีเสวนากันเรื่องนี้นะคะมีนักวิชาการทั้งของนิเทศจุฬาของวารสารธรรมศาสตร์ที่เขาออกมาให้ความเห็นล่ะว่าขอคัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะส่วนนักการเมืองตอนนี้ที่ออกมาอย่างก้าวไกลโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ออกมาคัดค้านเช่นกันนะคะเรื่องที่ว่าสาเหตุที่ต้องคัดค้านเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการจะขัดลาบแฟนบอลนะคุณสิริกัญญาเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่เราเห็นว่ากสทช.ไม่ควรทำผิดกฎหมายเพียงเพื่อทำตามใบสั่งของใครบางคนเพราะวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อพัฒนากองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเนี่ยของกสทช.เนี่ยไม่ได้อนุญาตให้นำเงินไปใช้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและเงินจำนวน 1,600 ล้านบาทเนี่ยแทบจะแพงที่สุดในโลกคือเราจะซื้อลิขสิทธิ์อันนี้เขาบอกว่าแพงจริงเพราะว่าเราเป็นประเทศสุดท้ายของอาเซียนที่หมายความว่ายังไม่ได้ซื้อคนอื่นเขาซื้อไปหมดแล้วราคาถูกกว่าอย่างเวียดนามและมาเลเซียเนี่ยเขาจ่ายเงินกันไม่ถึงพันล้านแต่ทำไมเราถึงแพงถึง1,600 ล้านก็ของเราต้องมีเงินทอนไงนั่นไงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกสทช.นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นโฆษกหรือทีมกสทช.เนี่ยเพิ่งออกมาคุยไงว่าเนี่ยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทำหนังสือขอมาเนี่ยแล้วก็ขอจำนวนคนมาแต่ไม่มีรายละเอียดเลยเหมือนลูกมาขอตังค์แล้วลูกไม่บอกว่าเอาไปทำอะไรอ่ะว่า1,600 ล้านเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างรายละเอียดค่าลิขสิทธิ์หรือภาษีหรือแบบส่วนต่างค่าเงินหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาจะต้องคุยกันว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ว่าทางฝั่งการเมืองอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยเขาก็บอกว่ามาเลเซียเวียดนามนะเขาจ่ายกันไม่ถึงพันล้านดังนั้นถ้าวันนี้กสทช.มีมติให้ใช้เงินก็จะเป็นการบิดเบือน เพื่อทำในสิ่งที่กฎหมายไม่อนุญาตแล้วก่อนหน้านี้กสทช.มีอำนาจเต็มก็ยังไม่ทำตามกฎหมายกรณีควบรวมทรูกับดีแท็กนี่มันย้อนแย้งกันคุณสิริกัญญาเขาว่าอย่างนั้นคือผมมองอย่างนี้นะกีฬาเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นสดาบสองคมส่วนหนึ่งก็ดูเป็นกีฬาส่วนหนึ่งก็ดูเพื่อการพนันถามว่าคุณเอามานี่นะให้กับดาบสองคมโดยที่ใช้งบซึ่งมีอยู่จำกัดนะควรจะใช้อย่างอื่นมีประโยชน์มากกว่ามาใช้เนี่ยมันไม่ได้บวกอย่างเดียวมันลบด้วยนะบวกในแง่ของการกีฬาแต่ลบในแง่ของมายมุกนะรับรองนะบอลโลกเที่ยวนี้นะจะมีคนเล่นบอลเพียบเลยการไม่นั่นแล้วหลังจากนี้แพ้บอลกันเนี่ยเดี๋ยวขโมยตามมายากจนเสียบอลใช่ระบบของราชการไทยผมไม่บอกว่าองค์กรไหนหรอกเขาจะมีอันหนึ่งก็คือซื้อเท่ากับที่มึงขายไม่ต้องลดซื้อไม่ให้ลดเพราะว่าเงินทอนเยอะหน่อยอันที่สองซื้อแพงกว่าคนอื่นเขาอันนี้เป็นหน้าที่เลยหน้าที่ของเขาจริงเพราะเขาจะได้เงินทอนเยอะต้องซื้อแพงต้องจ่ายแพงกว่าซื้อเท่ากับที่เขาขายอย่าลดกรุณาอย่าลดไอ้ส่วนที่จะลดมาให้ผมกับอันที่สองเนี่ยซื้อแพงกว่าที่เขาขายนะช้ากว่าคนอื่นแล้วแพงกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าก็จะได้เยอะไงเพราะงั้นเนี่ยเงินทอนเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมเพิ่งมาพูดเรื่องจะซื้อล่ะทำไมพี่ป้อมทำไมเพิ่งพูดทำไมเพิ่งมาพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองมั้งก็ทำไมพี่ป้อมเพิ่งพูดล่ะทำไมไม่พูดแล้วพี่ป้อมไม่จำเป็นต้องเอาเงินของอันนี้ด้วยถ้าลองพี่จะให้เอกชนสักเจ้าหนึ่งผมบอกให้ไหมล่ะแนะนำให้เลยไม่กี่เจ้าอ่ะพี่ป้อมก็รู้จักอ่ะขอให้ช่วยหนุนหน่อยเรื่องกีฬาอันเนี้ยเพราะอะไร
อย่างที่พี่มาศบอกอ่ะมันมีทั้งคนเล่นคือการพนันในขณะเดียวกันบริษัทที่เขาขายของบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกเล่นการพนันนะก็มีอยู่หรือกันเนี่ยก็มีอยู่แล้วทำไมคุณต้องมาเอาเงินกสทช.เอาง่ายๆว่าเงินบาปทั้งหลายเนี่ยคุณไปให้เขาทำเลยเออไปให้เขาทำเลยรู้อยู่แล้วเขาบอกว่าบอลโลกเนี่ยมันอยู่ในกฎ must have อะค่ะคือในกฎหมายกสทช.มันจะมี must have ใช่ไหมคะที่บังคับว่าจะต้องได้ดูคือมีทั้งกีฬาเอเชียนเกมซีเกมพาราลิมปิกเกมส์โอลิมปิกเกมส์หรืออะไรเนี่ยคือ7ข้อ7ชนิดกีฬาซึ่งฟุตบอลโลกอยู่ในนั้นมันก็เลยทำให้แบบกสทช.เนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดให้ประชาชนได้ดูไอ้นั่นอ้างได้แต่ว่าไม่มีเหตุผลคุณจะพูดอะไรก็ได้อ้างได้มีเหตุผลเพราะว่า1นะมีบริษัทที่คุณจะพูดเมื่อกี้พร้อมที่จะจ่ายตังค์เพราะเขาได้ผลตอบแทนเขาจ่ายตังค์แล้วนี่นะเขาซื้อมาเขาไปหาโฆษณาก็ได้งดสินค้าเขาโฆษณาก็ได้เขาไม่โฆษณาก็ได้ไม่โฆษณาก็ได้ได้หมดอ่ะพี่ป้อมทำสิครับแล้วแต่อันเดียวที่ผมสงสัยทำไมเพิ่งทำจะแข่งกันอยู่จะถามคือของเราเนี่ยไทม์ไลน์เราเนี่ยพอหมดเอเปกปุ๊บบอลโลกเลยนะใช่ไหมคะคือช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะรู้สึกวันที่10หรือเท่าไหร่อ่ะแข่งกันแล้วเอาง่ายๆนะโรงพยาบาลไม่มีตังค์นะต้องให้นักร้องมาไหว้แม่น้ำข้ามโขงเพื่อหาเงินเอาพวกนี้เงินดิ้วนี่ไปทำอย่างอื่นน่ะเอางี้แล้วกันมันเป็น question ที่ผมต้องตั้งคำถามกับพี่ป้อมว่าทำไมเพิ่งคิดนะพอคุณเพิ่งคิดเนี่ยคนอื่นเขาซื้อไปแล้วใช่ไหมสองทำไมซื้อราคาแพงกว่าคนอื่นนะสามทำไมต้องเอาเงินของกสทช.นะกสทช.รวยนะให้ก็ได้เขามีวิธีให้เองอ่ะนะนักวิชาการจะพูดอะไรเรื่องของพวกคุณพูดไปแต่เขาก็มีวิธีการที่เขาจะซื้อก็ได้ถ้าเขาจะให้นะเขามีวิธีให้เงินแต่ว่าพี่ป้อมสามารถเอาจากเอกชนได้เอกชนในที่นี้เนี่ยไม่กี่เจ้าเองจบเลยเจ้าเดียวก็จบเจ้าเดียวเนี่ยนะพลังงานนี่จบเลยจบเลยเจ้าเดียวก็จบเงินเยอะอยู่แล้วเงินเยอะถือว่าเจียดมาทำ CSR ให้ประชาชนหน่อยก็ได้อะไรอย่างนั้นเนาะเหมือนเป็น CSR ให้กระจอกอะไรพี่ป้อมกระจอกจริงๆเพราะงั้นพี่ป้อมทำไมถึงคิดช้าทำค่ะเวลาคิดช้าเนี่ยนะเขาเรียกอะไรไหมไม่มีทางออกอื่นนอกจากต้องซื้อแพงคุณชัดผมบอกให้ได้ผมเคยเป็นอยู่ในงานรัฐเนี่ยนะพบประมาณที่ใช้ได้โดยที่ไม่คนกันขวางก็คือใกล้ๆเส้นแดงจะหมดลงใกล้ๆเส้นแดงกันยาเนี่ยจ้างวิธีพิเศษได้เลยไอ้นี่มันกันยิ่งคนอยากดูนะแล้วใกล้ก็จะถ่ายทอดนี่นะแล้วมวลชนจะกดดันมวลชนป้อมก็จะได้หน้าได้ตานี่ไงไม่มีอะไรก็จะได้หน้าได้ตาก็นี่มีมติครม.ลงมาแล้วด้วยนะมติครม.ลงมาเลยนะง่ายมากให้คนอยากดูเท่าไหร่นะแล้วมาทำเนี่ยนี่พี่ป้อมถามพี่ตู่ว่ารักพี่จริงไหมไอ้ที่บอกว่าเคลียร์กันแล้วนะจะอยู่ด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันก็เจ้าพ่อพลังงานไงทั้งสองคนสนิททั้งคู่ค่ะเนี่ยให้เขาทำที่เพื่อชาติบ้านเมืองไอคนชอบดูบอลก็จะได้รักไง แล้วค่อยไปขึ้นราคาพลังงานนี่เอางั้นอาจจะต้องแบบดูบอลไปปิดแอร์ไปว่าต้องประหยัดไฟดูบอลแล้วปิดแอร์นะปิดไฟดูบอลต้องปิดไฟใช่ใช่ถ้าถามผมนะกีฬาเนี่ยมันจำเป็นสำหรับคนรักกีฬานะแต่มันไม่จำเป็นทั้งหมดคนใช้กีฬาเพื่อเป็นสื่อการพนันผมไม่เห็นด้วยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวดูวันนี้เขาจะประชุมกันนะคะจะได้ข้อสรุปอย่างไรนะเพราะเขาบอกว่ามันต้องได้ข้อสรุปวันนี้แหละเพราะต้องให้คำตอบกับเอเย่นที่เขาเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ฟีฟ่าถ้าอย่างนั้นเราบอกพี่ป้อมอ่ะถ้าไม่ได้นะพี่เสียนะเจ๊งเลยนะเพราะงั้นพี่ป้อมจะเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องแข่งฟุตบอลโลกนะดูได้ดูกันเนี่ยพี่ป้อมก็ไปหาวิธีทำแล้วกันจะใช้ของกสทช.หรือพี่จะใช้ของเจ้าพ่อพลังงานเจ้าพ่อเล่าเจ้าพ่ออะไรที่เขาล้มหลายเรื่องไปเนี่ยก็ไปหาวิธีทำง่ายๆนะเขาไม่คิดมากหรอกเพราะว่าหนึ่งนะสินค้าเขาโฆษณาได้สองนี่นะเขาไปหาคนอื่นมาโฆษณาร่วมก็ได้เขาได้คืนเนี่ยเอาแค่หาโฆษณาได้คืนแล้วรายการเนี้ยส่วนเรื่องการเมืองค่ะตอนนี้เนี่ยนายกจะโดนถามเรื่องของการเข้ารวมไทยเข้าไปอยู่ในรวมไทยสร้างชาติกันมากเลยมันก็เปิดประตูรับเลยนี่ถามเลยอ่ะคือแต่นายกยังไม่ชัดเจนไม่ตัดสินใจแต่ว่าข่าวนี้มันออกมาคล้อยหลังกับข่าวที่ว่าร้อยเอกธรรมนัส
จะกลับเข้าพักพลังประชารัฐไหมคะมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมคะก่อนหน้านี้นะคุณจำไหมดร.ไตรรงค์ลาออกจากประชาธิปัตย์จากประชาธิปัตย์ก็ด้วยการทาบทามของใครล่ะรู้กันอยู่เพื่อจะไปไหนไปที่พักนี้คุณพีรพันธ์เหรอคุณพีรพันธ์ค่ะค่ะคุณธรรมนัสเนี่ยต้องรอดูก่อนสถานการณ์ไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยแน่นอนคือตอนนั้นน่ะมีข่าวว่าจะกลับไปเพื่อไทยถึงขั้นแบบมีภาพอยู่ที่เล้าสนามบินจะไปดูใบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กระแสข่าวตอนหลังเนี่ยเหมือนกับว่าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยกลัวว่าจะเป็นอุปสรรคต่อแลนด์สไลด์รับเข้ามาเนี่ยจะได้ไม่คุ้มเสียดีลกับเพื่อไทยก็เลยจบก็เลยจะหันกลับมาซบพลังประชารัฐแต่ถ้าแบบนายกตู่ไปหรือไม่ไปเนี่ยผมไม่ได้มองตรงนี้หรอกผมมองว่าหนึ่งนะถ้าอยู่พลังประชารัฐก็ได้แต่เขาเสนอสองคนนะค่ะเสนอพี่ป้อมกับบิ๊กตู่เนี่ยแต่สสบางส่วนก็เริ่มออกมาแบบว่าจะไม่เอาบิ๊กตู่นะของธรรมนัสเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมอันที่นี้เนี่ยก็คือว่าเดินทางไปคุยกับอีกที่อาหรับเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะคนข้างในค้านเยอะมาที่พลังประชารัฐก็มีคนข้างในเขาคานเยอะแล้วก็คนของเขาที่เคยมีอยู่เนี่ยเขาว่ามันลดลงแล้วเพราะกลับเข้ามาแล้วในกวนเขาเหรอคะเนี่ยอันที่สามเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ใช่ไหมมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะว่าคุณทำนั้นแกใส่เข็มขัดสั้น แกคาดไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าเราต้องติดตามดูไอ้การเมืองเนี่ยหลายอย่างยังไม่ใช่เรื่องแน่นอนนะแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงก็ได้ตู่อาจจะอยู่กับป้อมต่อก็ได้หรือตู่อาจจะไปทางนู้นถ้าตู่ไปเนี่ยก็ต้องมีคนในพลังประชารัฐไปด้วยจำนวนหนึ่งแล้วก็ถ้าร้อยเอกธรรมนัสกลับเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนในพลังประชารัฐตามลุงตู่ไปด้วยเหมือนกันก็แน่นอนใช่ไหมคะก็เป็นเงื่อนไขที่เขาจะไปอีกและประเด็นว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปอยู่ในพลังประชารัฐเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณธรรมนัสไม่เหมือนเดิมคุณชัดคุณลูกนอกจากคุณธรรมนัสจะไม่ได้มีความแน่นอนแล้วบิ๊กตู่ก็ไม่มีความแน่นอนบิ๊กตู่ก็ไม่ใช่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหนึ่งน่าเป็นสินค้าที่ขายไม่ได้เหมือนกับครั้งแรกมันไม่ได้ขายได้นะขายไม่ได้เหมือนครั้งแรกเพราะนั้นใครที่เชียร์ลุงตู่เป็นนายกนี่นะก็ต้องคิดหนักเหมือนนะก็เอาว่าวันนี้จะมีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับกัญชาผมบอกให้เลยไม่รู้ผ่านหรือไม่แต่ในส่วนตัวผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะคิดว่าไม่ผ่านแต่ว่าไม่ผ่านเนี่ยจะดีกับภูมิใจไทยถ้าผ่านเนี่ยทำไมไม่ผ่านถึงดีต่อภูมิใจไทยคะเดี๋ยวผมค่อยบอก เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าความไม่จบในบางเรื่องเนี่ยมันจับกลับจะเป็นพลังไปขับเคลื่อนนะคล้ายๆนี่ไหมเรื่องของพรบ.สุราก้าวหน้าไหมคือทางฝั่งก้าวไกลอ่ะเขาก็มองว่าการที่รัฐบาลทำแบบนี้เนี่ยมันกลับเป็นผลดีแล้วมันเปลือยให้เห็นว่าจุดประสงค์ของรัฐบาลเครดิตลดลงได้เพราะว่าไอ้เรื่องทั้งสองเรื่องนี่มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรมวลชนที่เขาทำมาหากินเขารออยู่แล้วก็มันเป็นการขจัดการผูกขาดระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าอย่างเท่าพิภพทำเนี่ยมันไอ้กฎหมายเขาเรียกพรก.ไอ้เรื่องสุราเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะขายได้มันได้แค่กินกันอยู่ในพื้นที่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะแต่ระดับกลางเนี่ยอาจจะพอจะพัฒนาระดับหนึ่งนะได้แต่ยังไงก็สู้ทางเจ้าพ่อเขาไม่ได้หรอกเจ้าพ่อสุราเนี่ยค่ะค่ะส่วนลุงตู่เนี่ยจะย้ายไปอยู่กับรวมจะไปเข้าสังกัดรวมไทยสร้างชาติหรือไม่นั้นอันนี้คือก็ต้องรอติดตามยังไม่มีอะไรแน่นอนผมมองว่าจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปที่ใหม่นะไม่เป็นบวกทั้งคู่ไม่เป็นบวกทั้งกับตัวเขาเองแล้วก็ทั้งกับพรรคด้วยถึงอยู่พลังประชารัฐเขาก็สู้เพื่อไทยไม่ได้ค่ะค่ะเพราะว่าคุณตู่หรือคุณป้อมแกไม่ได้มีเครดิตที่เพิ่มขึ้นนี่แต่แกมีเหลืออยู่อย่างเดียวจริงๆก็คือสว.ไอ้250เสียงเนี่ยที่ทำให้เพื่อไทยเนี่ยนะอาจจะต้องยอมนะถ้าสมมติลุงตู่ไปอยู่กับอีกพรรคหนึ่งลุงป้อมอยู่เนี่ยจะต้องยอมอะไรบางอย่างค่ะมาที่ในการเลือกตั้งนะผมมองว่าจะอยู่หรือไปเนี่ยนะน้องว่าการเมืองคู่แข่งมันก็สู้คู่แข่งไม่ได้เพราะว่าพวกคนทำงานที่มีข้อบกพร่องเนี่ยมันเป็นจุดด้อยที่เข้าไปโจมตีเพื่อการหาเสียงได้ย
ยังไงเขาเจ๊งแล้วนักการเมืองเขาก็ไม่ชอบลักษณะของทหารที่บริหารเขาเรียกมึงเห็นต่างกันทำไมไม่นั่งคุยกันทำไมจึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันทำให้อนาคตเขาไม่มีความแน่นอนในขณะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันเห็นอยู่เอาง่ายๆภูมิใจไทยเนี่ยเห็นอยู่เพื่อไทยเห็นอยู่แล้วก็ยังมีก้าวไกลอีกอ่ะพวกนี้เขาเป็นเอกภาพแต่ของตู่กับป้อมนี่นะแล้วก็ป๊อกด้วยมันไม่มีเอกภาพเลยเอาง่ายๆว่าพวกนี้นะเหลือน้อยแล้วก็ในจำนวนเหลือน้อยมหาแบ่งอีกอ่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษในเชิงนโยบายด้วยเหมือนเดิมเอาแบบนโยบายที่ร่างมาแค่ทีแรกก็ไม่ได้ทำเออไม่ได้แล้วร่างขึ้นมาใหม่คนจะเชื่อหรือว่าจะทำค่ะไม่ได้หรอกไปที่โทนี่กันบ้างค่ะตอนนี้โทนี่กำลังจะได้หลานคนที่7แล้วนะคะเออโอ้โหนี่กลายเป็นทั้งคุณปู่คุณตาอะไรยัวเย้ไปหมดเลยนะตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ในทักษิณนะคะที่กลุ่มแคร์ของเขาเนี่ยค่ะก็โทนี่วูดซัมก็พูดถึงบางช่วงบางตอนบอกว่าช่วง14วันที่ผ่านมาอุงอิงเดินทางมาเยี่ยมแต่ไม่ได้พาหลานสาวน้องทิธานมาคนเดียวพาหลานอีกคนซึ่งอยู่ในท้องมาด้วยผมกำลังจะมีหลานคนที่7เป็นเพศชายซึ่งมีกำหนดคลอดช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าคราวนี้คนที่ไม่ชอบหน้าผมจะไม่สงสารผมหรืออยากกลับไปเลี้ยงหลานแล้วไม่เห็นใจผมบ้างหรืออันนี้มันเป็นแบบช่วงจังหวะอะไรตั้งใจพอดิบพอดีเลยจะเป็นตั้งใจตามนะคุณกลับหรือไม่กลับไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีหลานหรือไม่มีหลานอยู่ที่วันหนึ่งนะคุณเคลียร์อดีตคุณไม่ได้อดีตจริงคือตอนนี้เหมือนเขาแบบพยายามมีสตอรี่เนาะมีสตอรี่ออกมาเรื่อยๆให้ดูแบบใช่แต่ว่าถ้าเคลียร์อดีตไม่ได้นี่นะจบผมพูดตรงๆอ่ะกะล่อนอาทิตย์นี่เป็นการหาเสียงเดือนก่อนก็ลูกแฝดชายหญิงของโอ๊กใช่ไหมมาครั้งนี้ก็อุงอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วอุงอิงก็โพสต์เฟซบุ๊กนะประมาณว่าแบบอะไรนะเขาก็ยังทำงานเต็มที่จนถึงวันที่จะคลอดนั่นแหละคือยังหาเสียงได้คือผมคิดอย่างนี้คุณโทนี่เป็นคนกันรอดแล้วการพูดการทำทุกอย่างมันมีทั้งแข็งมีทั้งอ่อนมีทั้งอ่อนมีทุกอย่างใช่ใช่เพราะอยากจะกลับเมืองไทยกลับไม่กลับเนี่ยนะเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขารวยท่านผู้ชมใครที่เลือกเขาก็เลือกมันรวยเมื่อมันรวยเนี่ยนะมันก็มีผีโม่แป้งทั้งหมดช่วยกันทำนะแล้วรวมทั้งลูกสาวก็เป็นผีโม่แป้งของพ่อนะก็คืออะไรก็คือมีอะไรก็มาให้พ่อเล่นนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างพี่มาศบอกอ่ะมันก็คือเบื้องหลังของคุณเนี่ยคุณเคยทำอะไรกับประเทศชาติมาแล้วคุณทำไม่ดีกับประเทศชาติทั้งที่มีโอกาสจะทำดีเหมือนกับคุณประยุทธ์อ่ะจะปฏิรูปประเทศได้ประกาศแล้วแล้วไม่ทำอ่ะคุณก็คือคนตบัดสัตว์เหมือนกันรวยแล้วกูไม่โกงแต่ปรากฏว่ามึงโคตรโกงเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องหลานคุณไม่ใช่เรื่องลูกคุณไม่ใช่เมียคุณไม่ใช่พวกผุยโม่แป้งแต่ประชาชนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีทั้งคนที่โง่และไม่โง่เอางี้ดีกว่าไอ้คนไม่โง่ก็สู้กับคุณนะเพราะอะไรก็เหมือนกับคุณสนธิออกมาสู้กับคุณนะเขาก็เป็นเพื่อนคุณใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนกลับกรอกคุณเป็นคนกระร่อนคุณพูดแล้วคุณไม่ทำก็เหมือนกับคุณประยุทธ์หลายเรื่องก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เครดิตตกต่ำคุณต้องไปอยู่ดูไบเพราะคุณมีเงินคุณยังมาคุมพรรคเพื่อไทยได้ก็เพราะคุณมีเงินนะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามอย่างเดียวว่าไอ้ที่อยู่ในข้อของคุณทักษิณเนี่ยมันก็เหมือนคุณทักษิณยกเปรียบเปยเรื่องหมาเขาอะ50ตัวใช่ไหมไม่มันไปเอาแต่ไอ้คนที่เลี้ยงนะไอ้นั่นหมานะเอาคนที่เลี้ยงมันไม่สนใจเจ้าของหมาเพราะคุณเจ้าของหมาไม่ได้ไปเลี้ยงมันแต่กรณีพรรคการเมืองไม่เหมือนหมาเพราะอะไรคุณเป็นคนเลี้ยงไงมันเลยเชื่องไงนี่ล่าสุดมาเปิดเรื่องของกว้านซื้อสอสอตอนนี้ไม่ใช่50ล้านแล้วนะคะหัวละ80ล้านค่ะคุณทักษิณเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าประชาชนเจ็บมานานเที่ยวนี้เขาจะสั่งสอนพวกธนกิจการเมืองว่ากูเอาตังมึงแต่กูไม่เลือกมึงนี่วันนี้พวกธนกิจการเมืองพังแน่คนมีเงินเยอะเขากว้านซื้อสอสอตอนนี้ราคาพุ่งถึงหัวละ80ล้านอันนี้ผมเชื่อคุณทักษิณนะเพราะอะไรเพราะแกก็มีจิตจะต้องซื้อผมทักษิณเขาจะสู้มากกว่านั้นผมเชื่อเขาบอกซึ่งค่าหัว80ล้านบาทเนี่ยเหมาะมากสำหรับพวกอยากเกษียณอายุทางการเมืองเพราะอะไรรับเงินมา80ล้านเอาไป
เอาไปใช้ขึ้นป้ายสัก5ล้านอีก75ล้านเก็บเข้ากระเป๋ากลับบ้านรอเลี้ยงหลานนักการเมืองรู้ตัวว่าตัวเองเหมือนไก่ชนถ้าตีชนะสอบได้ราคาจะขึ้นตัวละ 300,000 ถ้าแพ้ก็ขายชิ้นละ30ดังนั้นเลือกตั้งครั้งต่อไปสนุกแน่ประชาชนเขาจะกำหนดชะตาด้วยประชาชนเองประชาชนเจ็บมานานเที่ยวนี้เขาจะสั่งสอนพวกธนกิจการเมืองอันนี้คุณทักษิณพูดถูกนะแต่ว่าพูดจากใจหญิงป่ะ อันนี้พูดถูกถ้าประชาชนเลือกอย่างนี้จริงๆนะเชื่อแต่หลายพรรคเลยค่ะไม่ได้หรอกค่ะค่ะถ้าประชาชนรู้ว่าทุกคนซื้อมาให้มาเลือกนี่นะประชาชนไม่โง่หรอกยิ่งจะพูดอ่ะเขาไม่เลือกไอ้ที่พรรคประชาธิปัตย์ชอบทำนะจ่ายน้อยแต่ได้เป็นส.ส.ด้วยวิธีอย่างเงี้ยแต่คุณทักษิณไม่เหมือนกับประชาธิปัตย์นะหมายถึงว่าคุณใช้80เหรอผมมีมากกว่าคุณนะค่ะใช่มั้ยเอาง่ายๆประชาธิปัตย์ทำได้ประชาธิปัตย์เขามี2อย่าง1ทุนพรรคก็มีพรรคก็ขายได้และ2นะบุคลากรก็ขายได้เงินใช้นิดหน่อยเขาก็ได้ใช่ถูกแต่ที่นี่ของคุณทักษิณเนี่ยพรรคขายได้ไหมแต่ตอนหลังประชาธิปัตย์ไม่ได้ไงพี่เพราะอะไรมันใช้เงินกันเยอะมันไม่ได้ไม่ได้หรอกพูดกันด้วยเงินมากกว่าเงินไม่มากาไม่เป็นพอเงินเข้ามานี่นะกลายเป็นธุรกิจการเมืองพอธุรกิจการเมืองนะมันก็ต้องเริ่มต้นคิดต้นทุนลงทุนเท่าไหร่บวกกำไรต้นทุนอันนี้มันถึงคอร์รัปชันใช่นั่นแหละคุณเป็นรัฐบาลแต่ว่าคุณจะทำผลงานยังไงก็ตามแต่ผลงานของคนมันมีสองอย่างนะรายได้ที่จากผลงานจากนโยบายแต่อีกอันหนึ่งคือส่วนตัวแล้วส่วนตัวนี้สำคัญกว่าคุณไม่เห็นหรือว่าทำไมสสต้องรับเงินเดือนทุกเดือนก็เพื่อไปวันเกิดวันงานศพงานอะไรนี่มันคือได้กับตัวผู้ลงคะแนนภาษีสังคมสสนี่นะเงินเดือนเราไม่พอหรอกเพราะงั้น 300,000 ก็ไม่พอไม่พอค่ะค่ะปิดท้ายวันนี้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของการไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็เป็นกระแสข่าวสายข่าวนะจ๊ะนี่พูดมาอย่างนี้แล้วก็ยังบอกว่าจริงๆที่เดินมาพร้อมกับคุณพีรพันธ์เมื่อวานนี้ค่ะที่ว่าเดินคู่กันมานะคะคุณพีรพันธ์มาพบเรื่องงานในฐานะที่ปรึกษานายกมาแถลงข่าวเยียวยาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุแท่งแบรีเออร์ขวางทางตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตรงพระราม2นายพีรพันธ์เขาทำงานตรงนี้อยู่แล้วอย่ามองว่าเป็นเรื่องการเมืองเลยนะอะไรอย่างนั้นนักข่าวถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์เพื่อไปร่วมงานกับพรรคจะให้คำตอบเมื่อไหร่อันนี้คือไม่ตอบคำถามแล้วก็เดินขึ้นรถออกไปเลยแกไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบ ผมบอกนะผมไม่แปลกใจอะไรหรอกจะอยู่หรือพักไหนอยู่พักไหนเนี่ยผมเชื่ออย่างเดียวว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนเมื่อปี62ค่ะไม่เหมือนค่ะแล้วก็สั้นๆ นะคำพูดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ต่างกับศักดิ์สิทธิ์หรอกเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างนะแต่เรื่องใหญ่ๆอย่าไปเชื่อแกว่าอะไรไหมพูดตรงๆเอ้าก็ปฏิวัติด้วยขนาดปฏิวัติแล้วบอกว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วไม่ทำอ่ะนี่คุณว่าเรื่องใหญ่อ่ะจะไปฟังแกทำไมแต่ว่ามีแต่ว่ามีบางคนในพรรคใหญ่อย่าไปเชื่อมีบางคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นอีก2ปีนะเพื่อรันโครงการให้เสร็จผมถามกลับไปหน่อยดิไอ้7ปีเนี่ยทำไม่เสร็จแล้ว2ปีทำเสร็จเหรอเอาว่าปฏิรูปไปสำเร็จอ่ะเอางี้ดีกว่าเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ